ทยจีนนะคะจะมีการสรุปผลหารือโครงการรถไฟทางคู่หนองคายมาบตาพุธนัดแรกวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรอบ2ที่จีนในวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์เบื้องต้นมีความชัดเจนแล้วในเรื่องของแผนการก่อสร้างที่จะแบ่งเป็น4ช่วงและเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปีนี้ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฝ่ายไทยจีนจะประชุมความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยเบื้องต้นที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะกำหนดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตรหรือรถไฟกึ่งความเร็วสูงระยะทางรวม873กิโลเมตรวงเงินประมาณ 400,000 ล้านบาทโดยแบ่งแผนการก่อสร้างเป็น4ช่วงช่วงที่1กรุงเทพแก่งคอย133กิโลเมตรช่วงที่2แก่งคอยมาบตาพุธ 246.5 กิโลเมตรช่วงที่3แก่งคอยนครราชสีมา 138.5 กิโลเมตรและช่วงที่4นครราชสีมาหนองคาย355กิโลเมตรการก่อสร้างในช่วง1และ2จะเริ่มประมาณเดือนกันยายน2558ช่วงที่3และ4จะสำรวจพื้นที่ร่วมกับจีนก่อนเพราะพื้นที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างไม่เกินต้นปี2559และเปิดให้บริการเดินรถเดือนมีนาคม2561พลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหลังจากนี้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีนจะกลับไปศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมนำกลับมาเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาอีกครั้งเพราะหากเป็นการร่วมลงทุนหรือมีการกู้เงินจากจีนรัฐบาลจำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของประเทศเช่นภาระหนี้สินประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทยการจ้างงานและอื่นๆนอกจากนี้ฝ่ายไทยขอให้จีนช่วยคัดเลือกบริษัทรายย่อยของจีนที่จะเข้ามารับงานในโครงการ15บริษัทจัดลำดับความสำคัญและความน่าเชื่อถือเพราะการก่อสร้างในช่วงที่3และ4เป็นพื้นที่ภูเขาต้องอาศัยบริษัทที่มีความชำนาญการก่อสร้างเฉพาะทางโดยฝ่ายไทยและจีนจะประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยจะสรุปข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานทั้ง4ช่วงรูปแบบการร่วมทุนและรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้ฝ่ายไทยนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคมนี้